ครับมาดูเด็กน้อยครับไซเบตทุสะดุ้งครับอยู่เมืองลาวครับครับก็เป็นบรรยากาศเทบ้านเทบ้านครับน้ำท่วมครับเด็กน้อยซิเบตครับเด็กน้อยซิเบตเลยครับทุสะดุ้งครับโอ้เปิดให้เบิ่งเนี่ยครับเปิดให้เบิ่งหน่อยว่าได้ปลายังครับโอ้ดีปลาลาดปลารสบ่อนี่ปลารสปลาขาวบรรยากาศครับบรรยากาศไทยบ้านครับบรรลุนไทยบ้านพากันมาตึกสะดุ้งใส่เบ็ดครับอายุความคิดครับบรรยากาศธรรมชาติสวยงามครับเมืองลาวเป็นเมืองที่สวยงามมากครับไปชอบเมืองท่าแขกครับมีภูเขาหินปูนแล้วก็มีทะเลหมอกครับทางเข้าไปหมู่บ้านน้ำท่วมครับนะครับเป็นครับเด็กน้อยครับเด็กน้อยหาปลาครับได้ตัวแล้วครับได้ตัวแล้วเพิ่งเนี่ยวะเพิ่งปลาเนี่ยวะยังทำได้แล้วกะหามาหากะมาเนี่ยบอกได้ตัวแล้วบ่ได้บ่มีเนาะยังบ่หากะมาเนาะครับเป็นเด็กๆครับใส่เบ็ดหาปลาครับช่วงนี้ที่ลาวก็ปิดเทอมครับที่ลาวปิดโรงเรียนทีก็3เดือนครับปิดเทอมยาวครับ3เดือนครับบรรยากาศครับบรรยากาศผู้คนเด็กน้อยในบ้านครับตามบ้านนอกครับใส่เบ็ดจิบปลาครับนะครับโอ้ได้หลายวิได้ปลาเยอะมากครับโอ้ปลาเต็มคลองเลยนะครับได้ปลาเยอะมากปลาขาวครับปลาถูกเบ็ดครับเด็กๆใส่ปลาครับเด็กๆตกเบ็ดตกปลาครับนะครับได้ปลาเยอะมากโอ้มาขนาดวิทำใส่ครับถือนี่ถือขึ้นเออเอามานี่ถือปลายังครับมันปลายังอันนี้มันซื้อปลายังฮะปลากรดโอ้ครับปลากรดครับพี่น้องครับเด็กน้อยตกปลากรดได้ฮะปลาสูตรเนาะปลาสูตรเดือนจะเอาไปให้จะกินปลานี่เอาไปให้ยังกินปิ้งโอ้ยังไม่ยังเอ้ยฮะโอ้ขอเบิ่งหน่อยวะเขาเบิ่งนี่เขาเบิ่งนี่โอ้ครับไทยบ้านครับชาวบ้านหาอยู่หากินตามธรรมชาติเนาะมีหน่อไม้บ่หน่อไม้ไอ้พักยังกันนี่นี่ได้พักยังกันนี่พักยังกันนี่นะครับไปจับสื่อมันบ่ฮู้เลยบ่หาไปแกงบ่หรือหาไปขายพลังมันพลังมันพลังเบิ่งพลังนะโอ้ครับหน่อไม้ครับหน่อไม้เต็มกระเป๋าเลยนะครับการหาอยู่หากินของชาวลาวครับในบ้านหาอยู่มากินครับตามธรรมชาติครับหาหน่อไม้หาพักตามป่าแล้วก็มีทั้งเด็กน้อยใส่เบ็ดนะครับยกชิลเลอร์ครับมาลุ้นกันครับมาเบิ่งเด็กน้อยครับลุ้นเด็กน้อยใส่เบ็ดครับโอ้หามหายังเนาะฮะไม่ยังฮะเบิ่งเนี่ยเบิ่งเนี่ยวะเปิดเบิ่งเนี่ยเปิดเบิ่งเนี่ยเบิ่งอะไรนี่
โอ้หน่อไม้พี่ใช่ขึ้นก็ได้โอ้กิ่งหรือว่าหาหน่อไม้พี่ปิดไหมโอ้ค่ะคล้ายคล้ายป่ะนี่ไทยเนี่ยเฮ้ยโอ้ได้ปลาอะไรไหมกิ่งหรือว่ายกขึ้นโอ้ได้ครับได้ปลาแล้วครับปลาสูตรครับปลาขาวครับเป็นน้อยไซเบ็ดชิดเบ็ดปลาขาวครับที่เป็นที่ชาวบ้านครับหาปลาครับจับในบ้านหาปลาครับนี่ผู้สาวหาปลาครับผู้สาวมาที่สะดุ้งเนาะนี่นะยากแล้วปะเมื่อแล้วน้ำท่วมครับน้ำท่วมทางเข้าบ้านครับครับโมไซครับน้ำเข้าท่อไอเสียหมดแล้วครับนี่รถเพมันเลยครับรถนี่บรรยากาศทางเข้าบ้านครับอย่างทุลักทุเลครับรถมอไซค์ก็ถูกน้ำท่วมน้ำเข้าท่อไอเสียดับเลยครับขับมอไซค์มาถูกน้ำท่วมครับน้ำเข้าท่อไอเสียแล้วตอนนี้รถกระห้างแล้วครับรถสตาร์ทประทิดครับโอ้รุดซ้ำตกปลาครับเอ๊ะชุบฟังโลกเลยเอ๊ะโอ้ที่หลายเนาะเป็นห้อยสิบปลาครับสิบปลาขาวครับเป็นห้อยบดจากสีปลาเป็นรูปแบบบอกว่าปลากรดมากินเจาะเลยโอ้เก่งขนาดตกปลาก็เป็นด้วยใช้เงื่อนยังครับเงื่อนยังนี่ใช้เงื่อนยังกี่เดือนขี่กระเดือนโอ้เก่งขนาดเจ้าหาปลาเก่งขนาดได้ปลาไปนี่ไหมเอาไปโอ้ปลายังนี่ปลาขาวปลาขาวเนาะเอาไปยังกินฮะกี่เดือนโอ้โอเคโอเค